แต่รูปพออยู่หูให้แลเห็นอะไรยิ่งพอจากบ้านเดินมานี่ก็ครึ่งค่อนแล้วนะฮะเราก็เดินมาถึงส่วนของมูลที่ปล่อยตึงนะครับปล่อยตึงก็จะดูแลคล้ายๆกับที่ลุงอตันยูทำใช่ครับนะครับให้แบ่งโซนคนละครึ่งโซนเหนือกับโซนใต้ใช่ก็คือคนละฝั่งนั่นแหละนะครับเพื่อครอบคลุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็บริการประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้เลิกงานแล้วเวลาที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้ประมาณ6โมงเนืองแน่นเริ่มแน่นแล้วครับเริ่มแน่นโซนในจะเริ่มแน่นนะครับนี่ก็จะเริ่มจับจองพื้นที่เพื่อจะรับเสด็จจริงๆถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะรับเสด็จแล้วนะครับเสด็จน่าจะเข้าไปแล้วแล้วก็จะเริ่มสวดอภิธรรมช่วงกลางคืนนั่นแหละเดี๋ยวเราเดินตัดกลับไปหาที่เดิมใช่ไหมนี่เราเดินมาจะครึ่งแล้วครึ่งถือว่าครึ่งแล้วครับถือว่าครึ่งแล้วเราเดินมาส่วนที่ใกล้พระบรมหาราชวังมากสุดนะครับซึ่งก็ยังคงมีการแจกอาหารอยู่ตรงนี้ผ่านหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบพระสาทพงศ์ในสมเด็จพระบรมโอสายราชสยามมกุฎราชกุมารนะครับก็จะเป็นหน่วยที่แจกเรื่องของอาหารนะครับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ก็แจกตรงนี้ใช่ไหมเพราะนั้นคือทุกๆมุมครับสังเกตว่าทุกๆมุมจะมีอาหารน้ำดื่มแจกตลอดเวลามีดอกไม้นะครับเพื่อทำการสักการะครับสำหรับใครที่ไม่เตรียมมามีจุดบริการ Wi-Fi มีครับอินเทอร์เน็ตนะครับรวมถึงจุดบริการชาร์จโทรศัพท์มือถือใช่ครับนะฮะซึ่งบอกว่าครบมากครบมากแต่ก็ครบมากไม่พอใช่รวมถึงรถสุขาของกรุงเทพมหานครครับก็เยอะนะแต่ก็ต้องบอกว่าไม่พอครับเพราะฉะนั้นคนจะมาห้องน้ำให้เรียบร้อยถูกต้องก็ตอนแรกเนี่ยช่วงวันแรกๆเนี่ยรถสุขาจะมาบริการถึงที่ใกล้ๆบริเวณนี้นะครับแต่พอเนื่องจากว่าคนเนี่ยเริ่มมากันเยอะแล้วเนี่ยตอนนี้รถสุขาเนี่ยถูกย้ายออกไปอยู่ตรงบริเวณของกองฉลากเก่านะครับจะไปจอดตรงบริเวณนั้นก็จะไกลออกไปอีกไกลออกไปนิดนึงแต่ก็จะมีจำนวนที่มากขึ้นก็ตามสภาพนะครับเพราะว่าคนเนี่ยเยอะมากนะแล้วก็จริงๆก็เหมือนงานพระราชพิธีของเจ้านายพระองค์ก่อนๆนะครับก็จะไม่ได้มีสมโภชไม่ได้มีการเล่นการแสดงอะไรนะครับแล้วก็ขอความกรุณาอย่างหนึ่งเวลามาถ่ายรูปเนื่องจากว่าเป็นการถวายอะไรสำรวมนิดนึงนะไม่ใช่แบบมาถึงเซลฟี่กันยิ้มปากจู๋ชู2นิ้วมันดูไม่เหมาะไม่ผิดนะไม่ผิดผมบอกเลยบอกว่ามันไม่ผิดการเซลฟี่ในสภาวะการแบบนี้ผมคิดว่าเราควรจะยืนสำรวมถ่ายรูปเซลฟี่ดีกว่าจะทําท่าทางที่มันดูออกว่าเราไม่ได้อยู่ในช่วงภาวะในการอะไรท่านเพราะว่ามันไม่ใช่เทศกาลมันไม่ใช่เฟสติวัลนะครับแต่มันอยู่ในห้วงของการถวายความอาลัยนะครับเพราะนั้นก็แลดูให้เหมาะสมนะครับกับสถานการณ์นะครับตอนนี้เราเดินมาตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับนั่นหมายความว่าเราเดินมาครึ่งนึงละวนมาครึ่งนึงพอดีละอันนี้จะเป็นศาลายาแถวหลักเมืองครับเราเดินผ่านตรงศาลหลักเมืองมาแล้วแล้วก็คนเหมือนมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเรื่อยๆในจุดในส่วนที่เราผ่านมาที่จะเป็นข้างพระบรมราชวังเนี่ยจะเป็นโซนที่คนอยากจะเข้าไปมากที่สุดเพราะว่าเป็นส่วนที่ใกล้กับพระบรมราชวังแล้วก็ประตูวิเศษชัยศรีใช่แล้วก็เป็นส่วนที่พระบรมวงศ์ทุกท่านเสด็จผ่านทางเส้นนี้เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะครับใครที่มีกำลังมีความสามารถอยากเข้าไปเชิญนะครับแต่ดูแลตัวเองดูแลตัวเองด้วยนะฮะคอยที่พูดไม่ได้เลยนะคือดูแลตัวเองกันเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับหรือเรื่องทรัพย์สินของตัวท่านเองนะครับมิจฉาชีพมันก็มาพร้อมๆกันเวลาพอคนมันอยู่เยอะนะฮะอันนี้คือต้องบอกว่าชั่วโมงดินเนอร์ของจริงนะฮะเพราะว่าตอนนี้นี่อลังการมากสำหรับคนนะครับแล้วก็บรรดาพี่ๆมุ้ยที่ร่วมทันอยู่นะครับที่เป็นดาราเมื่อกี้เห็นพี่บอสแวบๆเห็นพี่บินใช่ไหมใช่เห็นพี่บินแล้วแป๊บนึงครับผัดข้าวอยู่เลยฮะแล้วก็บรรดาดาราหลายๆคนที่อยู่กับมุ้ยที่ร่วมทันอยู่นะครับก็มาช่วยงานกันนะครับตอนนี้คนก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะ
งานเวลาปิดปกติแล้วปิดกี่โมงจบภารกิจจริงๆน่าจะประมาณตีสองครับตีสองแต่ปกติคนจะเริ่มซาประมาณสักกี่โมงครับก็ตั้งแต่เที่ยงคืนครับโอเคคือหลังจากที่พระบรมเสด็จกลับแล้วนะครับก็จะมีบางชุดเนี่ยกลับไปบางชุดก็เข้ามาเพื่อจะมากราบไหว้ท่านก่อนที่จะกลับครับมันก็จะสลับกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะจบภารกิจจริงๆเนี่ยก็คือประมาณตีสองประมาณก็จะเปิดเส้นทางให้คนสัญจรไปมาตามปกติอ่ะเดี๋ยวเราต้องบอกโอให้โอทำภารกิจของโอต่อนะครับขอบคุณมากสำหรับจิตอาสาแบบนี้นะครับใครที่อยากจะช่วยนะครับติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็อะไรก็ได้อะที่คุณทำได้ครับก็ถ้าจะบริจาคของนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีศูนย์รับบริจาคอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจะเป็นศูนย์บริหารงานทั้งหมดในบริเวณนี้ร่วมกับกทม.นะครับทั้งบริจาคของทั้งอาสาสมัครที่จะเข้ามาช่วยงานนะครับก็ไปบริจาคได้ไปลงทะเบียนได้แล้วทางศูนย์เนี่ยก็จะมอบภารกิจให้ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะก็ช่วยๆกันครับนะโอเคบ๊ายบายคืนสู่สวรรค์